ช่องดูยังงวันนี้ที่รอคอย finally มันมาสักทีนะก็จะไม่ไหวแล้วมาแบบเข้นขึ้นสองตระกูลอันคือตระกูลเหมาได้เหมาตระกูลกีเลนหวังเกลคนละเรื่องอะแกมาปนกันไม่ได้ปนกันไปหมดแล้วความแซ่บของ King Kong The Series นี่เราอะรอเลยมาลงที่อะไรนะไอฉีอีไอฉีอีก็คือแบบว่าไม่กล้าเข้าดูเทวิตเตอร์เลยอะทุกคนว่ามันคือที่สุดนะฉันแอบลุ้นอยู่ว่า EP แรกจะมัดใจเราอยู่หรือเปล่าแต่ว่าอินโทรก็คือเต็มที่อยู่แล้วนะเต็มที่เต็มที่เต็มที่เออคุณนุ๊กบอกว่าจะแต่งชุดจีนตลอดการรีแอคชั่น14ต่อหาถามทุกคนชอบหรือเปล่าถ้าไม่ชอบจะได้ไม่ต้องทำไม่แล้วในเรื่องอาจจะไม่มีแบบนี้ไงเอาไม่มีชุดนี้แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่จีนจ้าบล็อกตาแรงมากทุกคนเห็นปะรีแอคชั่นบล็อกตานี้ได้หรอฉันอยากคืนกำไรให้ผู้ชมได้เห็นสิ่งสวยงามเยาวราชต้องกลัวฉันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอยากดูมากๆไปเจอคุณคินและคุณพอสในคินพอสเดอะซีรีส์มาเซราตินี่ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจริงไหมจริงค่ะยังไม่เห็นนานหนึ่งมาถึงจะขึ้นรถเลยเสียงติดรถให้มันกระชากใจ Still you found theGelato. No, thank you. I wouldn't bother you for long. Welcome to Hambar, ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Hi, hi. สาวสาว นั่งได้เลยค่ะ เหมือนนัดกันมา ไอ้ Posh. โอ้โห ไฟ follow. ก้อง ครับพี่พี่แจงคนสวยพิงค์เลดี้พิงค์เลดี้ชวนหมอเนาะแพรพาพิเศษหน่อยพี่จัดการธรรมชาติสุดๆเหมือนเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว Why that hasn't been very well lately Things are a bit out of handStart cheating. Do you agree? Wash it, man. Calm down. คือเป็นอยู่ข้างบนนี่ดูวะถ้าอยากเป็นตัวท็อปนะจะต้องครบเครื่องแบบนี้ครับเจ๊ดูสิสาวติดตรึงที่พอดโคตรเท่อะเนียริตาทิมูริเรฟาเรโมกรอสซิอาฟาริอินซิเอเมมิสเตอร์คินปังมีกระสุนสลูเตนแก้วนี่ก็หมดแก้วโคเจสอนพวกผมมึงดิใช่พี่พวกมึงไม่ต้องทำอะไรเลยเว้ยแค่ให้ในสิ่งที่พวกเขาต้องการนะมึงเห็นไฮโซพวกนั้นป่ะพวกแม่งไม่มีคนรักมีแต่ตังมึงก็อวยพวกแม่งไปดิแล้วพอเขาให้เงินมาเจ็บตรงไหนหรือปะเออไม่รวย เลยไม่โดนตัวเองอ่ะเข้าใจปะนึกว่าเขาด่าละเออไม่ใช่ไม่ใช่นี่เออไม่ใช่คนรวยนี่หว่าเสียดายเลยแม่งเอ้ย ชุดนี้ก็ยืมเขามาเขาเป็นพี่แค่นั้นห้าร้อยโอเคเรียกพอชให้พอชสาวๆเขาเรียกแล้วพอชแมวอยากขับพอร์ชอร่อยมาก
พวกมึงเคยมาแล้วกูไม่แดกแต่พวกเดียวกันวะเฮ้ยชคนอย่ามาหล่อสปอร์ตเลยป้าเติมให้สาวๆเขาหน่อยตูเรียกมีปืนมีคนตามเรามาผ่านทางนั้นเดี๋ยวกูพาคุณขึ้นลงไปทางอุโมงค์ของกำลังเสริมด้วยพี่พอพี่ผู้หญิงตรงนู้นเขามองพี่อ่ะกูรู้แล้วเออแต่คุณจะได้กระสุนไม่โดนเยี่ยวเหรอเยี่ยวเหนื่อยจังเลยอุ้ยขนลุกอ่ะงานแป๊บนึงจะไม่ห้ามอะไรหรอได้ได้ได้รองเท้ายี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อเฮ้ยเป็นล้างมือเฮ้ย50,000ยังไม่ถึง10นาทีเลยมั้งขอบใจสปอนกันแรงเฮ้ยเอาเลขบัญชีมึงมามึงจะบ้าเหรอโอนมาตอนนี้กูไม่มีมือถือเอามือถือมึงมาเดี๋ยวกูให้คนมาจัดการไม่มีเหมือนกันนี่ครับได้เลยโถยสัตว์หน้ากูดูเหมือนคนโง่เหรอเดี๋ยวมึงก็เรียกเพื่อนมาลุมกูหรอกงั้นมึงจะเอาไงเอาคืนเฮ้ยไงวะเฮ้ยนิ่งๆนิ่งๆเอ๊ะขอสูตรชอบเอาไปพูดง่ายอย่างนี้หน่อยกูขอมึงเชื่ออะไรมึงจะรู้ไปทำไมกูจะได้ส่งกระเช้าไปขอบคุณถูกกูชื่อจอมจอมโจรหรือเปล่าเอาดีๆนี่ชอบเป็นยังชอบเลยชอบเลยชอบเลยแบบต้นคลิปแล้วจะห้ามสักหน่อยก็ได้ ไม่อยากขัดหิวขอโทษทีหิวนี่สุดๆข้าวโคลของชายพ่อแม่ตุยเอา
กิดอะไรขึ้นอ่ะพอนั่งนั่งนั่งอะกูบ่นไปงั้นแหละไม่เป็นไรกูยังไหวคนลุกพี่ชายพี่แสงดีอ่ะกินข้าวยังผมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเดี๋ยวกินก่อนเลยไงกินหน่อยแช่มันมีซุกี้ฉันผมกินแล้วงั้นเดี๋ยวผมไปใส่ชามให้นะได้กินไม่น่าเชื่อเพื่อนเอาเงินไปลงทุนคริปโตอะไรวะขาดทุนไม่พอเราจะเสียบ้านหลังนี้ไปด้วยนะติดดอยหนึ่งดอยแน่หนึ่งตาว่าขายได้เท่าไหร่ไปเอามาจากไหนเนี่ยลูกค้าเปย์มาให้น่าจะได้สักแสนกว่าแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีไงโอ้ยถ้ามันขายได้ขนาดนั้นจริงนะสบายเดี๋ยวที่เหลือผมหาเองก็ได้คนที่เจ็บอ่ะเราต้องไม่ได้ไปขโมยใครมาน้อยเนาะอะไรสู้ใครจะเหลือเป็นคนสุดท้ายหนูก็หยอกตาแล้วหนูเข้าใจเข้านะโอ้ยเต้าไดขอบใจมากนะเฮียเฮ้ยเฮียนับผิดปะเนี่ยก็เองรีบไปน็อกมันดีว่าค่าจอที่ไหนมาจ่ายวะเฮียก็ลงไปโดนต่อยเองดิเฮ้ยเอาหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าเฮียขอขึ้นค่าตัวให้นะเฮ้ยโดนโกงค่าตัวหนึ่งเอ้ยอย่าดมข้าวเนี่ยของกูไปออดมาได้แทงมาได้เท่าไหร่มึงคิดมากหาอะไรกินกันดีกว่าใครถูกหวยอ่ะก็พร้อมไงพิซซ่านาฬิกาขายได้ทั้ง 700,000 หูบ้าอย่ามาอำนะ 700,000 จริงๆอย่างนี้เราก็ได้บ้านคืนแล้วดิแถมยังมีเงินเหลือไปจ่ายค่าเธอไม่ใช่ด้วยโอ้ยโอ้ยก็คงเดือนเป็นล้านแล้วเราจะมานั่งกินพิซซ่าทำไมอ่ะเอาเบียร์มาดิแต่อย่างนี้ต้องฉลองนาฬิกา 700,000 ไม่หมายถึงคุณคินอ่ะไม่น่าใส่นาฬิกา 700,000 ป่ะเออมันน่าจะมูลค่าเยอะกว่านั้นใช่แต่ว่าเพราะเวลาเอาไปจำนำไงเขากดราคากดอยู่แล้วมันรู้มันเอาไปตึงมาเดี๋ยวกูดูเลยเดี๋ยวกูดูเลยจะต้องพักเป็นเดือนมาหาบริการใหม่แล้วต้องมีช่องเป็นไงพอใจหรือยังฮะดีนะที่พวกมันน่ะไม่เอาแกถึงตายไม่งั้นแกไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกผมผิดเองเมื่อเช้าผมเลยส่งกระเช้าไปขอโทษเขาแล้วเขาน่าจะพอใจตาเปล่าก็ใช่สุขใช่สุขเจอไอ้จอมหรือยังกำลังเร่งหาตัวอยู่ครับใจว่ะอุ้ยเฮ้ยให้แบ่งนะต่อไปเขาถือความเขาอยู่แล้วข้าวคนนุ่มอ่ะหอมด้วยอ่ะกินอะไรดิอร่อยไหมชอบแย่งกูเนี่ยฮะ
เหมือนไม่แล้วก็ปอบไปโอนเต็นแล้ววะหมดแล้วมั้งโดนอะไรกี่กูเอ้ยเรียบร้อยคุณพ่อรออยู่ค่ะขอบคุณมากเลยที่สนใจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ในร้านของโยชนะคะยินดีครับเฮ้ยมันคนเลยพ่อเอ้ยพาชนี่จ้ะคุณคินเขาสนใจจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของร้านเรานะแต่ว่าเจ๊เนี่ยกำลังจะดีลเป็นพาร์ทเนอร์อย่างอื่นชื่อพอชเหรอครับใช่ค่ะชื่อพอชอ๋อผมนึกว่าชื่ออื่นสิเป็นตัวท็อปของที่ร้านเลยนี่ถ้าไม่ติดว่าลูกค้าที่ร้านชอบเนี่ยเจ๊แล้วก็อยากจะดีลไปคิดเองแต่ก็ไม่ได้นะคะถ้างั้นผมขอคุยกับตัวท็อปของร้านเจ๊หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ได้อ่ะดูแลคุณกินหน่อยนะขอตัวนะคะแต่งตัวแรงยิ่งไปเออเนี่ยเห็นไหมล่ะมันก็ต้องได้ซีนล่ะก็เนี่ยเออก็ไปยันสุดทางทำไมกูทำร้ายคนรอบตัวมึงเหรอไปชงเหล้าให้กูแก้วหนึ่งดิขมหวานติดปลายลิ้นอร่อยดีเราคิดดีไม่ได้เลยอ่ะแก้วสีฟ้าฉันตอนเนี้ยไม่ได้มาคุยมาดีลนะฉันมือเขามาจีบกันแล้วว่าเขาใจออฟฟิวฉันอ่ะคือมาจีบกันแล้วหนึ่งอ่ะแกเข้าใจปะมันต้องข้ามเรื่องบริการไปก่อนอ๋อยังไม่เข้าเรื่องเหรอยังไม่เข้าก็ต้องไปอยู่กินกันก่อนบ้าฉันนึกว่า EP 8แล้วเนี่ยบ้าไปเลยมึงอยากได้อะไรเออมาเฟียสุดแกบอดใจคนดีเนอะจะเอาเขาแต่แบบวิธีเนี้ยมึงถูกออกไปดิจริงกูไม่เนี่ยไอ้พวกเหี้ยอันคัดของจริงแชมป์เทควันโดระดับทีมชาติจองตัวเทควันโดอีกแล้วจะเป็นเด็กกำพร้าหรือต้องเป็นเสาหลักให้น้องชายอันประวัติเนี่ยจับกูมาเล่าเรื่องกูให้กูฟังบ้าเปล่าไอ้เหี้ยปล่อยเสร็จเงินมึงคงซื้อครอบครัวพวกกูได้แล้วดิแล้วกูไม่ต้องคอยทำเรื่องเหี้ยแทนพวกมึงจับคนดีๆเข้ามามัดแล้วสืบประวัติเขาเนาะทำมันดูจริงๆแพ้ค่ะกูไม่อยากขัดตีนเลยแล้วเมื่อคืนนั้นน่ะทำไมไม่สู้เองทำไมสู้เองทำไมในเมื่อสู้เขาได้ทำไมสู้ลูกกระจอกบ่ได้พ่ออ่ะแต่งไว้ทำไมกันเดี๋ยวไปมิงโป่งเดี๋ยวไม่เจอมีว่าพ่อโอ้ยโอ้ยเป็นท่าใหม่ท่ายากหนึ่งถึงสามหนึ่งอุ้ยถ้าต้องเป็นบริการให้มึงเนี่ยกูยอมตายดีกว่าโว้ยกวนตีนะกวนตีนด้วยกูเหนื่อยมันดื้อเนาะจริงคนเก่งเนี่ยมีตั้งเยอะแยะแค่เอาเงินฟาดหัวมันมันก็ตามมันมาแล้วแต่ไอ้คนบางคนที่เอาเงินฟาดหัวมันแล้วมันยังดื้อไม่ยอมมาแกไม่คิดหรือว่าน่าสนใจมันอาจจะแค่งงก็ได้อะไปฉันว่าในครึ่งแรกในยกแรกที่เราได้ดูกันไปนะคือเน้นบูมากบูหนักมากและอาโปคือเล่นแบบสุดมากอ่ะทำไมมันธรรมชาติจังวะใช่ไหมเนี่ยแบบฉากแบบฉากบูเตะต่อยคือแบบว่าเหมือนเรียนแบบใช่เหมือนเป็นนักกีฬาทีมชาติของจริงอ่ะจริงใช่ปะเออที่พูดโปรไฟล์มาก็คือแบบ
ใช่เลยก็จะขำฉากนั้นจริงคือพ่อสู้ไม่ได้มันเป็นยังไงเก่งไม่หวาดทำไมไม่สู้เองมั้งจริงหรือมันยังไงมันจะสู้อาวุธไม่ได้อะไรเงี้ยใจมันเป็นของเขาแต่อโปเลมันเป็นธรรมชาติมากในครึ่งแรกรู้สึกว่าตอนเนี้ยหลงพอสคนแรกที่โดนตกได้นะคือพอสเลยเห็นเวลาเห็นเวลาจังป้ายไปตั้งหลายรอบแกไม่ฉันไม่ซื้อเออแกไม่ซื้อเลยฉันไม่ซื้อใครเลยในตรงนี้บอกแล้วเขาฝีมือสุดๆใช่เป็นธรรมชาติมากจริงก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่เห็นพระเอกต่อยนางเอกใช่มีคอมเมนต์หนึ่งเขามาบอกว่านี่ไม่ใช่ซีรีส์แบบมีพระเอกนายเอกมีแต่พระเอกและผัวพระเอกค่ะแรงมากฉันปังมากอันนี้เรียกว่าสปอยไหมไม่สปอยไม่มีข้อสงสัยอันนึงโอเคจากที่ดูซีนอะอันนี้ไม่รู้คิดลบไปหรือเปล่าก็คืออ่าเป็นคนเอานาฬิกาไปขายถูกไหมถูกค่ะเออแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ลงจำนำกดราคาค่ะอาจจะเอาเงินที่เหลือไปหรือเปล่าพออาก็ติดดอยคริปโตอย่างเงี้ยหรอรู้ไงไว่าแบบอ่านี่ดีหรือไม่ดีไม่รู้ก็ต้องดูกันไปแต่ในความละมุนของครอบครัวนะก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแหละถ้าเกิดมองในแง่บวกก็คือก็ไม่มีอะไรพี่คินพูดว่าแบบโดนหลอกแล้วอะไรเงี้ยเออก็ไม่รู้ว่าใครหลอกลงจำนำหลอกหรืออ่าหลอกอาจจะคิดลบไปก็ได้เอองั้นดูต่อดูต่อไปเช่เก็บของมาแล้วหรอดั่งสายฟ้าใครเป็นคนทำผู้เฮียคินใช่ป่ะคินไหนวะเฮียก็ผู้มาเฟียนี่ไงถ้าไม่ใช่มันแล้วใครจะทำผมเคลียร์นี่ให้หมดแล้วไงเข้าใจเลยผิดเปล่าขอโทษนะเว้ยเองเงินที่มึงฝากมาใช้นี่พวกกูมันมาไม่ถึงวะก็ไอ้อานักลงทุนของมึงเนี่ยเอาเงินมาลงทุนในบ่อนกูแต่มันคงลืมไปว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงมันถึงยังเป็นหนี้กูอยู่2ล้านนี่ไงแต่มันขึ้นเห็นเวลาเก๊เป็นคนเขียนบทอีกแล้วหรอเขียนสองเรื่องแล้วนะจะเขียนสองเรื่องแล้วนะมึงเป็นผู้กำกับปะเนี่ยหรือหนึ่งในทีมงานเอาดีๆมึงพูดมีอะไรบอกไอ้ก็แบบภาพบรรยากาศการปล่อยซีนของอาร์มันดูแบบน่าสงสัยเออว่าแบบเฮ้ยนี่ขายได้ตั้งแสนเลยนะเนี่ยอยู่ดีก็พูดขึ้นมาไม่หมายถึงตอนแรกเลยเออมันก็เลยเอ๊ะใช่หรือเปล่าอาร์หนึ่งตัวดีเห็นไหมล่ะลงทุนอ้าวแสดงว่าไม่ได้ลงทุนคริปโตลงทุนในบอนเออเอาไปเล่นในบอนเลยอ้าวโทษคริปโตเฉยโอ้ยตายแล้วกระทืบสิคะรออะไรคะอ๋อมัลตีหนออ๋ออาขอโทษนะพออาไม่ได้ตั้งใจคือพ่อชายมันโกงอาเชื่ออานะอาเลิกตอแหลเหรอโอ้กูถึงยังไม่กระทืบมึงพี่พนันเนี่ยมึงสนใจเลยวะนอกจากตัวมึงเองอาไปเถอะพอได้ไหมครับพอผิดไปแล้วพอพอได้ไปอาเลยไปคนนี้ก็เล่นดีมากเลยสงสารจริงกินอะไรลูกพิซซ่าที่กินกันเลยเฮียเดี๋ยวหายร้อนเรื่องเงินน่ะช่างมันน่ะเฮียแต่กูรักบ้านหลังนี้ว่ะมีใครไม่รักบ้านหลังนี้บ้างอ่ะเฮียเอาเงินที่เหลือไปเช่าบ้านหลังเล็กๆก็ได้
นั่นคือเงินก้อนสุดท้ายที่กูเก็บไว้ให้มึงเข้ามหาลัยปวดตับเครียดอ่ะตั้งแต่แรกเลยเรียนไปไม่ใช้อ่ะแรงอยู่ผมออกทำงานช่วยเฮียดีกว่ากูอยากให้มึงได้เรียนที่ดีๆมีสังคมดีๆมีเพื่อนดีๆเขารู้แหละเฮียว่าเฮียพยายามเต็มที่แล้วจะอยู่ด้วยกันแล้วพอเราเก็บตังค์ได้มากแล้วแล้วเราก็ไปเปิดร้านเหล้าเล็กๆริมทะเลแบบที่เฮียฝันไงเฮียก็คอยชงเหล้าไปฉันมีความฝันส่วนผมก็จะเล่นดนตรีสดเองอย่างเท มันยิ้มทั้งน้ำตาจริงๆไม่ได้ง่ายนะเว้ยที่อยากให้ไปเรียนเนี่ยเพราะว่าฝีมือขนาดเนี้ยเล่นไปลูกค้าแม่งหนีหมดพูดอะไรนู้นเนี่ยรอดูฝีมือผมผมรักเฮียนะปวดตับสุดๆไปเอาเงินไปให้เขาว่าจริงพูดจริงไม่รอเล่นตับไข่ไตดีกว่าไข่ไตเลยนอนอะไรคอหักขนาดนั้นสมจริงเกินรู้เดียวกันอุ้ยไปไหนก็คือเข้าไปอยู่อ่ะเช่กูมีข่าวดีจะบอกเว้ยเจ๊หยกเขามีเพื่อนใจบุญช่วยล้างหนี้ให้เราแถมเขาต้องส่งมึงเรียนจนจบด้วยนะเว้ยเห็นไหมแต่แค่ต้องแลกกับการที่กูไปดูแลร้านเหล้าให้เขาในเกาะส่วนตัวว่ะมันโคตรโชคดีเลยจู่ๆก็ได้ทำงานในฝันกูคิดว่าบรรยากาศต้องดีแน่ๆเลยหาดทรายสวยน้ำใสมองไปทางไหนก็มีแต่ความสุขรักมึงนะเช่โอ้ยพอชแกโดนทิ้งอ่ะแหมยิ้มกลิ่มอย่าลืมไม่สัญญากันไว้มึงก็อย่าลืมว่าตอนเนี้ยชีวิตมึงเป็นของกูแล้วชีวิตกูเป็นของกูมึงไม่มีสิทธิ์พูดแบบนั้นกับคุณคินทำไมทำไมพูดไม่ได้เออมึงเป็นเทวดาเฮ้ย Watch your mouth โอ้ยคุณท่านเรียกผมเก็บกระเป๋าด้วยเสื้อผืนหมอนใบสุดๆย้ายไปกับเขาเลยเขาชวนตัวหรอกพ่อเออโหจากคุกว่ะหมั่นไส้แล้วนะนี่ฉันเป็นแม่พอร์ตแล้วนะตอนนี้กูป้ายยาวมาตั้งแต่มันปล่อยทีเซอร์ไม่เห็นอะไรเลยไม่เชื่อแต่ฉันอยากให้แกอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะเอาเฮียไปมีความสุขวะแรงเหลือเกินคุณพี่โตจากไหนเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลให้ตามสัญญาถ้าอยากให้ผมเป็นบริการที่นี่จริงๆผมต้องเป็นหัวหน้าไอ้สองคนนี้เป็นไงล่ะแซ่บบล้าดีกล้าดีเรียบร้อยร้องไห้เลย มาวันเดียวได้ตำแหน่งเลยแกที่สุดตัวหมากระดานนี้ก็ครบสักทีอ๋อนี่คนสนิทของคุณพ่อของป้ามีแผนอะไรเริ่มเล่นได้มีซิมบลิกอะไรอ่ะหมากระดานนี้ก็ครบสักทีอ่ะนั่งอยู่ด้วยกันค่ะพี่ขา
ใน EP ก็คือมาเร็วมากยังไม่ทันตั้งตัวฮอร์สเนี่ยน่าจะมีเชื้อสายอะไรบางอย่างที่มีผลประโยชน์กับตระกูลทั้งสองอันนะเหรอทั้งสองตระกูลหลักกับตระกูลรองอ่ะเหรอหรือเปล่าไงที่เขาก็เหมือนแบบว่าทำตัวเหมือนรู้อยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยป้าใช่ไหมเออป้าเหมือนกุมความลับทุกอย่างเอาไว้ก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นประมวลผลจาก1ชั่วโมงเต็มที่ผ่านมาคือแบบไม่คิดว่า EP 1อ่ะจะหน่วงนะรู้สึกปะคือบูอ่ะก็เห็นได้ชัดแหละแต่ความหน่วงหนักมันแบกมันอึ้งอ่ะฉันรู้สึกรับรู้ได้ถึงความหนักอึ้งของชีวิตของพอดอ่ะปมมันแบบมันไปทางไหนไม่ได้อ่ะแกเขาเรียกแบบหมาจนตอกอ่ะเออหมาจนตอกจริงๆขอให้แบบอยากได้เงินมากอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเงินก็ไม่ใช่ใจหลักในชีวิตเขาอ่ะถูกต้องความยุติธรรมเนี่ยสำหรับพอดเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็ครอบครัวใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะเงินก็บีบบังคับเขาให้ต้องทำในสิ่งที่แบบไม่ได้อยากทำใช่เป็นเหตุจำเป็นอ่ะเนาะน้องชายก็ต้องเรียนบ้านก็ต้องไม่โดนยืดอะไรเงี้ยใช่มันเรื่องจริงอ่ะหน้าของเงินบางทีมันก็น่ากลัวนะถ้าเราพูดในโลกของความจริงอ่ะ EP แรกเอาอยู่ไหมอยู่สุดๆจะไม่อยู่ได้ยังไงที่สี่แล้วเนี่ยจะไม่อยู่ได้ยังไงพูดตรงๆท่านผู้ชมต้องรู้ว่าเราทำงานกันหนักมากทานยก MVP ให้นี้ให้อโปเนาะเห็นไหมล่ะกับน้องชายเขาอะเนาะต้องไปติดตามนะแสดงคือใครนะทุกคนน้องชายเขาอะแสดงดีจังเลยอะอ่ะตัวอาเองก็ดีมากๆที่โดนหลุมใช่ไหมสื่อสีหน้าออกมาดีสีนองสีหน้าคือแบบดีมากเขาก็ได้เข้าไปใช้ชีวิตด้วยกันแบบรีบรีบแบบรีบรีบแบบสาบอยู่แล้วถึงฉากที่สุดของใจอีกแล้วสีสุดของใจฉันนั้นก็คืออักต่อสู้บนเหลือน้องฉันชอบเตะต่อยถีบกระทืบแบบมันดูแบบมันเป็นซีนแรกที่เขาแบบประชิดตัวกันอะเนาะใช่บีบไอบีบอูดบีบอูดอูดอูดอย่างเงี้ยก็สาแก่ใจของชื่อฉันแบบว่าเออนายเอกกับพระเอกเขาก็ต่อยกันได้นะเว้ยเขาก็ต่อยกันได้ไม่ต้องประคบประงมงุ้มงิ้มงามสามารถต่อยได้ถีบได้กระทืบได้ยังเหมือนดัดฟันความโทษนะเซ็นเซอร์นิดนึงความกวนตีนะกูไม่ทำโว้ยแบบเหมือนจะแบบกูไม่มีทางเลือกกูโดดน้ำค่ะยอมตายดีกว่าเอาตรงไหนคนเราจะยอมโดดน้ำลงไปเลยหรอฉันประทับใจฉากนี้สุดตอนเขาโดดลงไปหาที่ไหนมีโอ้มอาที่สุดของใจแกของเราก็นั่นแหละกระสีที่เขาอยู่กับน้องชายเขาตัวพอชกับตัวเช่เนาะมันก็สู้มันก็ต้องสู้ด้วยกันอ่ะผมไม่เรียนก็ได้เพื่อแบบพี่ต้องเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยแชร์ความรู้สึกกันเปิดอกเปิดอกน้องก็ช่วยหาวิธีว่าเออผมจะทำอย่างนี้อย่างนี้พี่อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วเขามีความฝันด้วยกันไงใช่แล้วตัวพอชเองก็เลือกที่จะเข้ามาอยู่ในแก๊งมาเฟียเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรใช่เพื่อชีวิตของน้องอะไรใช่ก็เล่นดีทั้งคู่มีชีวิตเพื่อน้องส่วนฉันมีชีวิตเพื่อซีรีส์วายฉันมีลูกกี่คนแล้วนั้นฉันจำไม่ได้ว่าใครเป็นใครเครือญาติตอนนี้คือเยอะมากแล้วนะจะโดนอโปตกแล้วนิดนึงฉันรักเขาฉันต้องพูดอย่างนี้แต่งเป็นอโปไหมฉันจะเป็นหัวหน้าแกแล้วก็แกเจยกเนี่ยลูกเนี้ยเจยกเฮ้ยจริงเหรองั้นอีพีนี้จะเป็นเจยกมันต้องครบเครื่องแบบนี้จะนี่แบบจะแบบแกตลกอ่ะเฮ้ยคือแรกการจะแคปนะทุกคนวันนี้ก็คือเต็มที่เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตอนต่อไปกันจ้าเดี๋ยวกูดูกินนึงขอแก้วนึงไงน้องมึงช่วยทำงานอยู่ร้านเหล้าวะรู้ใช่ไหมมึงทำให้คนอื่นมองกูเป็นตัวตลกจับตามองบริการคนใหม่ที่ชื่อพอชแล้วมารายงานฉันก็ต้องเข้าไปพบกับบททดสอบต่างๆการอยู่ร่วมกันของเราทีมเก่าเออยอมรับในตัวนางได้ไหมเมื่อกี้เหมือนโดนฝึกโดนอะไรอะรุนแรงจังวะตบแล้วหนึ่งไม่พีแรกไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้เออหาเรื่องเนาะเข้าใจปะมันต้องแบบอยู่เฉยๆอยู่แบบปกติเป็นไม่การยืนกุมไข่เฉยๆไม่ได้มันต้องหาเรื่องแหละหาเรื่องไม่งั้นเป็นนายเอกไม่ได้ใช่อ่ะวันนี้นะคะก็เต็มอิ่มจุกแน่นจุกจุกอีพีหน้าก็รู้สึกว่าเข้มข้นมากแล้วต้องติดตามแล้วแหละด้วยกันกับคิมพอสเดอะซีรีส์กันไปถึง14 EP
พราะเขามีเดทไลน์มาเลยใส่แฮชแท็กมาให้ด้วยติดกันให้ถูกนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณชุดจากตัวเองตังหูจากตัวเองแต่งหน้าจากตัวเองนะคะขอบคุณตัวเองที่ให้มานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันและมาเมาท์มอยกันว่าชอบฉากไหนอะไรยังไงฉากต่อสู้เป็นยังไงแล้วก็คือลองมาโหวตกันหน่อยว่าอยู่ทีมไหนอยู่ทีมพระเอกหรือว่าอยู่ทีมผัวพระเอกนะช้อยแปลกๆแล้วลองโหวตมาหน่อยเพิ่งเคยเห็นช้อยนี่เหมือนกันขอบคุณท่านคนนั้นด้วยนะที่คอมเมนต์มาให้บอกเรานะคะต้องฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ๊กด้วยนะคะวันนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปนอนพอใครตรงกับวันก็ดูเถอะสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปละบ๊ายบายเชียร์นะมีมิมมี่ไม่มึงตบกันตั้งแต่อีพีนี้